ศัตรูให้มวยเป็นผู้เอพนี้สถานีออนไลน์ของพวกเฮาประสนผักเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแมนข้าพเจ้าสมพรสายเสดนเป็นผู้ดำเนินรายการก็ขอเคารพท่านผู้อาวุโสท่านผู้ทรงคุณวุฒินับถือและหักแพงมาอย่างพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกท่านที่ติดตามรายการรีโดออนไลน์ของพวกเฮาทั้งในและนอกประเทศทั่วโลกมื้อนี้แม่นมื้อวันจันทร์วันที่10สิงหาคม2015ตรงกับแฮม11ค่ำเดือน8พ.ศ. 2558พ่อแม่พี่น้องแต่เป็น8 2คนเนาะครับเนาะปีนี้ก็ถือว่าฝนหลายพิเศษทางบ้านเฮาบอกมาว่าฝนฟ้าบ้านเฮานักหลายลูกเอ๋ยว่าซั่นเด้คิดย่านเขื่อนของแตกอยู่คันแตกพร้อมๆกันหลายเขื่อนจักเสียจังได๋เด้เนาะว่าจังซั่นเด้เขื่อนบ้านเฮามันก็มีหลายโพดลูกเอ๋ยคิดไปก็หน่อยใจอยู่แต่บ่มีทางเลือกเห็นฝนตกบ่เซาก็แฮงยิงเสียวแฮงจนเป็นโรคกระเดียมขิงผู้ในลุงว่าซั่นเด้ก็สร้างคิดเว้าสร้างคิดว่าเนาะก็เอาแต่เว้นแต่กรรมหั่นแล้วพวกเฮาก็เป็นคนธรรมดาเว้าไปก็ได้แต่เว้าหั่นแหละเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาก็จะนำเอาคำถามของพ่อแม่พี่น้องมาถามท่านอาจารย์สมนึกฟังส่วนประธานพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวเนาะครับเนาะสบายดีอาจารย์เออสบายดีคำถามที่1เพิ่นเขียนมาว่าสบายดีท่านอาจารย์สมนึกที่เคารพข้าพเจ้าได้ยินหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์พนักงานพรรคระดับสูงที่ไปเวียดนามหลายๆขณะดังนั้นบางกลุ่มก็ว่าว่าไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามปัดลังคนพัดว่าไปรายงานจุดดีจุดอ่อนเพื่อจะได้มาดัดแปลงแก้ไขตามสบับของคอมมิวนิสต์แล้วบางคนพัดว่าเวียดนามสั่งให้พวกเพื่อนไปเพื่อสั่งสอนพวกเพิ่นตัวใดมันสิถูกแท้ๆขอฟังจากท่านเด้ว่าท่านมีความเห็นจังได๋ว่าจังซั่นอาจารย์เออขอบใจเกี่ยวกับคำถามของพวกท่านนะครับเจ้าก็จะอธิบายเท่าที่เฮามีข้อมูลเกี่ยวกับว่าคณะพรรครัฐที่ว่าไปเวียดนามว่าซั่นเถาะมีหลายๆสุดเจ้าผู้ลังคนก็ว่าคือไปรายงานว่าซั่นเถาะเจ้าจุดดีจุดอ่อนไปขอการช่วยเหลือตามที่เคยเห็นมานะเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คณะพรรครัฐนับตั้งแต่ห้องประธานประเทศมหาธานนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่างๆที่สำคัญว่าซั่นเถาะเจ้าที่เวียดนามเอิ้นไปนี่นะเจ้าแม่นเอิ้นไปตักเตือนแม่นเอิ้นเนาะครับแม่นเอิ้นไปตักเตือนเจ้าโอเคเฮาจะสังเกตได้ได้ว่าพวกคณะที่ไปตําอิดก็แม่นท่านคณะของท่านบุญยังวรจิตเจ้าไปวันที่7กรกฎาคม2015ผ่านมานี่แหละและวันที่14ก็แม่นคณะของท่านกี้แก้วไขคําพิทูนกรรมการศูนย์กลางพรรคฝ่ายโฆษณาอบรมทฤษฎีการเมืองเจ้าจากนั้นมาก็แม่นคณะของท่านบุญป้อนสังสมศักดิ์เจ้าหัวหน้ากวดกากลางศูนย์กลางพรรคในวันที่15แล้วก็คณะสุดท้ายก็แม่นคณะของนายกรัฐมนตรีท่านทงสิงห์ธรรมวงศ์เจ้าในวันที่16หา18เดือนเดียวกันเจ้าอันนี้นี่มันแม่นเวียดนามเอิ้นไปบอกให้ปฏิบัตินโยบายสร้างความสามัคคีปองดองสาดควบกันกับพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวนี่โดยไวเจ้าเพราะว่าสสเวียดนามหั่นนะเอิ้นคณะพรรครัฐให้แก้ไขปัญหาลาวนี่แต่ปี2012พุ่นพรรครัฐก็ยอมรับแต่ว่ากลับมาฮอดลาวแล้วเฮ็ดหยังบ่ได้เจ้าย้อนว่าบ่สามารถควบคุมกันได้คณะพรรครัฐมีความขัดแย้งผลประโยชน์กันอย่างนักเจ้าแตกกันออกเป็นหลายกลุ่มหลายก้อนเวียดนามจึงเอิ้นไปอีกเจ้าทั้งให้คำขาดได้สุดนี่เขาให้คำขาดกับเพื่อนได้ว่าถ้าบ่ปฏิบัติให้มันทันกับกำหนดการเวลาเจ้าและเวียดนามจะเข้ามาปฏิบัติเองเจ้าเวียดนามต้องการให้สหรัฐอเมริกาเขาไปมีบทบาทอยู่ลาวและอยู่ภาคพื้นโดยไวเจ้าเพราะว่าความขัดแย้งในภาคพื้นนับมือนับทวีคูณโดยเฉพาะเขมรมิถาเอียงไปหาจีนต้องการให้จีนเขามามีบทบาทอยู่ในเขมรและก็มีความขัดแย้งกับเวียดนามเจ้าแล้วเวียดนามก็บ่ต้องการให้สปจีนมันมีอิทธิพลอยู่ในแคมบ้านของเขาหันเป็นเด็ดขาดเจ้าเจ้าสนั่นเกี่ยวกับการเอาคณะผู้แทนแต่ละคันว่าซั่นเถาะจากระดับห้องประธานประเทศไปหานายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญไปเวียดนามเพื่อสั่งสอนครั้งนี้นี่นะเจ้าเจ้าเจ้าสำหรับพวกเขาเลยบ่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเพราะว่าพวกเขาได้ออกแถลงการไปแล้วสบับที่349ลงวันที่31ตุลา2012ว่าเวียดนามได้ยุดเซาควบคุมลาวแล้วเจ้าเจ้าเพราะเวียดนามย่อมรับเงื่อนไขการขอซื้ออาวุธสงครามจากสหรัฐเจ้ายุติควบคุมและแทรกแซงลาวอีกต่อไปป้าให้ลาวแก้ไขปัญหาของลาว
ด้วยกันเองตามแนวทางสันติวิธีเจ้าอันนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่สุดและก็มีความจริงที่สุดบ่เจ้าเจ้าจากนั้นพวกเฮาก็ได้แถลงการอีกเกี่ยวกับเวียดนามนี่ในฉบับที่351ลงวันที่29พฤศจิกายน2012เจ้าบอกว่าสัญญามิตรภาพลาวเวียดหมดคุณภาพแล้วเจ้าอันนี้ก็แน่นอนที่สุดแล้วถ้าว่าเวียดนามบ่ปฏิบัติแล้วสัญญามิตรภาพมันก็กลายเป็นเกียร์กระดาษซื่อๆนี่แล้วเห็นบ่เจ้าเจ้าการที่พวกเฮาแถลงการเกี่ยวกับเวียดนามถึง2ครั้งนั่นนะเห็นบ่เห็นว่าผู้สิว่ากินยาพิษผู้สิว่าฟันกังเว้นเจ้าผู้สิว่าเสียสติแล้วว่าซั่นเด้ไผกระดาปล่อยเวียดนามมิตรพรรคเสรีประชาธิปไตยนี่บ่กล่าวถึงว่าซั่นเด้เจ้าเห็นบ่เจ้ามันเกี่ยวกับปัญหานี้นี่นะอยากให้ได้ทบทวนคืนอันใดที่พวกเฮาประชาชนพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวเว้าออกนะเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นความจริงพวกเฮาได้เว้ามา30ปีแล้วเด้ว่าต้องแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีเจ้าเดี๋ยวนี้นี่เนี่ยไผๆก็เป็นเสียงเดียวกันว่าต้องแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีเจ้าทุกอย่างที่เว้าไปมีคำตอบทุกอย่างเจ้าแม้นกระทั่งว่าการประกาศจะให้มีการเลือกตั้งเอาพรรคในปี2014เจ้าก็เพราะว่าประธานประเทศนายกรัฐมนตรีและกับผู้แทนรับเงื่อนไขของสากลอยู่ในกองประชุมอาเซมเก่าหมดแล้วเพิ่นจังให้นายกรัฐมนตรีท่านต้องสิงจะได้ออกมาแถลงให้หมดอันสำคัญแม้นกองประชุมครั้งนี้ได้ตกลงกันว่าจะสืบต่อนับถือสิทธิ์ของประชาชนในการเลือกระบอบการเมืองเศรษฐกิจสังคมของตนจากนั้นเขาก็มีการจัดตั้งปฏิบัติว่าให้มีการเลือกตั้งอภักษ์ซะก่อนและประธานประเทศก็บอกว่าประธานประเทศเองจะออกมาแถลงวันเวลาที่จะให้มีการเลือกตั้งเจ้าแต่แล้วในที่สุดก็บ่เฮ็ดเห็นบ่หรือว่าเฮ็ดบ่ได้หรือว่าเฮ็ดบ่ได้เห็นบ่อันนี้มันบ่แม่นความผิดของพวกเฮามันแม่นความผิดของพรรครัฐเห็นบ่ที่ตัวสากลและสากลก็บีบพัดเพิ่นแห้งขึ้นเห็นบ่เจ้าและจากนั้นมาสากลและกลุ่มภาคีก็ให้พวกเฮานี่จัดการเฮ็ดยังเสียงออนไลน์ขึ้นเจ้ายังสืบต่อเฮ็ดได้เห็นบ่ถึงแม้ว่าพรรครัฐจะตัวก็ตามแต่ว่าพวกเฮานี่ก็จะต้องเฮ็ดเห็นบ่เจ้าพวกเฮารับผู้การติส้มของบรรดาท่านเพราะว่าเฮาอยู่ในโลกเสรีเจ้าผู้มักฟังก็ฟังผู้บ่มักฟังแล้วก็แล้วไปเห็นบ่บ่ว่ากันเห็นบ่เจ้าเจ้าและอยากวิพากษ์วิจารณ์แนวใดก็เว้าเพราะเป็นสิทธิของพวกท่านแต่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่นได้เห็นบ่อยากมาเว้าเกี่ยวกับหลายคนประนามเวียดนามแต่พรรคเสรีประชาธิปไตยสัมผัสบ่กล่าวถึงเห็นบ่เจ้าอันนี้อยากให้ท่านเข้าใจจังซี่เห็นบ่ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ของพวกเฮานี่นะในเมื่อพวกเฮาบ่สามารถไล่เวียดนามออกได้ย้อนเหตุผลทางกฎหมายหลายอย่างเจ้าเป็นหยังจึงบ่ให้เวียดนามหั่นปลดรัฐบาลลาวในเมื่อเวียดนามเอาลาวขึ้นมาครองอำนาจได้เวียดนามก็ต้องปลดรัฐบาลลาวได้ซั่นตัวเห็นบ่เจ้าเดี๋ยวนี้นี่นะท่านก็จะได้เห็นว่าเวียดนามกำลังเฮ็ดเวียกกำลังให้มีการซับซ้อนกำลังปลดผู้ที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีอันนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์อันใหญ่หลวงซั่นตัวเห็นบ่อันนี้อยากให้ทัศนะสั้นๆจังซี่แล้วเนาะเกี่ยวกับปัญหานี้เจ้าคำถามต่อไปเพิ่นเขียนมาว่าข้าพเจ้าได้ฟังแถลงการของพวกท่านที่ผ่านมานี้เกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลาวฟังแล้วก็บ่ค่อยสบายใจจึงอยากถามว่าเป็นหยังจึงบ่ปล่อยให้เขาปฏิวัติยึดอำนาจกันไปเลยหรือบ่ก็ให้สกลปลดอำนาจของพรรครัฐออกจะไปยับยั้งเขาไว้เฮ็ดหยังว่าซั่นอาจารย์อันนี้นี่ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนสนใจเนาะแล้วข้าพเจ้าก็จะพยายามอธิบายให้ฟังถึงเป้าหมายการต่อสู้ของพวกเฮาเป้าหมายการต่อสู้ของพวกเฮานี้แม่นเพื่อสร้างความสามัคคีปองดองชาติเจ้าเพื่อนำเอาสิทธิเสรีภาพคืนมาให้ประชาชนเพื่อความเป็นศาสตร์เอกราชอันแท้จริงถ้าจะป้าให้เขายึดอำนาจหรือให้สากลปลดออกจากอำนาจทั้ง2อย่างนี้บ่ตอบสนองกับเป้าหมายการต่อสู้ของพวกเฮาเฮาก็บ่สามารถจะสร้างความสามัคคีปองดองชาติได้เฮาก็บ่สามารถจะนำเอาสิทธิเสรีภาพคืนมาให้ประชาชนได้เพราะว่าบ่มีความถูกต้องปองดองกันบ่ได้โอได้ร่วมกันและเฮาก็บ่สามารถที่จะรักษาความเป็นเอกราชอันแท้จริงหั่นได้เจ้าเจ้าต้องเข้าใจว่าคณะพรรครัฐในปัจจุบันนี่นะมีความขัดแย้งผลประโยชน์กันและมีการแตกแยกกันมีกลุ่มนิยมเวียดนามกลุ่มนิยมจีนกลุ่มนิยมไทยเจ้าพวกเขาก็จะจับโอกาสในเวลาวุ่นวายซับซ้อนนั้นออกมาต่อสู้กันอีกบ่ฮู้ว่าวันใดจะสิ้นสุดลงได้นะเห็นบ่เจ้าและผู้ที่จะได้รับความทุกข์ยากลำบากก็แม่นประชาชน
ประเทศลาวก็จะกลับขึ้นไปสู่ศตวรรษที่17ที่ลาวถูกแบ่งกันออกเป็น3อาณาจักรและถ้าหากว่าลาวกลับขึ้นไปเป็น3อาณาจักรอีกครั้งนี้ความเป็นศาสตร์ก็จะสูญไปประชาชนลาวก็จะกลายเป็นชนเผ่าน้อยของประเทศต่างๆนั่นแหละใช่มั้ยจ้ะฉะนั้นการต่อสู้ของพวกเขาบ่มีเป้าหมายที่จะขับไล่ไทยทรงคณะผักหลักเวียงจันทน์พวกเขาต่อสู้ต้องการให้สร้างความสามัคคีปองดองชาติจ้ะอยู่ร่วมกันอย่างสันติลาวในลาวนอกก็ล้วนแล้วแต่เป็นลาวคือกันหันหน้ากันมาร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญศีวิไลไว้ให้ลูกหลานของพวกเขาอันนี้คือสาเหตุที่พวกเขาประชาชนผักเสรีประชาธิปไตยลาวยับยั้งบ่ต้องการให้ใส่ความหุ่นแห้งเขาประหักประหารกันระหว่างคนลาวด้วยกันป้าให้มีการยึดอำนาจหรือถือโค่นล้มผักหลัดออกจากอำนาจล้วนแล้วแต่บ่อยู่ในทิศทางการต่อสู้ของพวกเขาอยากให้ทัศนะจังซี่แล้วเนาะแล้วผู้ต่อไปเพิ่นเขียนมาว่าสบายดีท่านอาจารย์สมนึกที่นับถือต้องขออภัยโทษด้วยเพราะข้าพเจ้าบ่เข้าใจคำถามก็มีอยู่ว่าเป็นหยังจึงว่ามีคนลาวไปเฮียนอยู่เวียดนามแล้วหายสาบสูญอยากให้ท่านอธิบายให้ฟังแด้ความจริงนั้นเจ้านายผู้ใดก็มีลูกมีหลานของพวกเพิ่นไปเฮียนแล้วกลับมาเป็นเจ้าเป็นนายว่าจังซั่นอาจารย์เกี่ยวกับปัญหานี่นี่หลายคนก็เข้าใจจังซั่นเห็นบ่เจ้านับแต่ปี2010เป็นต้นมานี่การเอาคนไปเฮียนเวียดนามของภาครัฐแม่นแอบแฝงไปด้วยเจตนาหายเห็นบ่เพื่อซ่อนเสื่องปกปิดการละเมิดต่อสิทธิมนุษย์ภาครัฐอ้างเอาการศึกษาอบรมอยู่เวียดนามมาเป็นสาบังหนาเพื่อหลอกลวงประชาชนบ่ให้แตกตื่นและหลอกลวงสากลบ่ให้เห็นว่าภาครัฐละเมิดต่อสิทธิมนุษย์ผู้ที่ถูกส่งไปเฮียนไปอบรมแจ๊บแมนพนักงานภาครัฐผู้มีสันตำแหน่งหรือว่าเศร้าหนุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนสามัญธรรมดาแมนเอาไปกักขังน่วงเหนียวหรือดับเงียบมันคาทิมและดับเงียบเพิ่นว่าเจ้าเจ้าบัดนี้พ่อแม่พี่น้องลูกเมียอยู่ทั้งบ้านหั่นนะบ่ได้รับข่าวบ่เห็นกลับคืนประเทศก็มีแต่ล่อว่าเพิ่นคงจะฆ่าเวียกหลายเจ้าวันหน้าจะกลับคืนมาแล้วก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่ดีคือกันครับลูกเจ้าล้านนายเพิ่นว่าซั่นเถาะเจ้าเจ้าพอเห็นว่าผู้ใดที่ว่ามาแต่เวียดนามก็จะต้องได้หน้าที่ตำแหน่งดีเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วบ่แม่นเป็นจังซั่นเห็นบ่ฉะนั้นพวกเฮาจึงได้ประกาศหาผู้ใดที่มีลูกมีผัวหรือว่าลูกหลานของตนถูกส่งไปเฮียนเวียดนามและมิดเงียบหายไปบ่ได้ยินข่าวบ่กลับคืนมาจ้ะถ้าอยากได้มาคืนก็ให้ติดต่อมาหาพวกเฮาตามที่อยู่ที่ว่าพวกเฮาได้ออกไปแล้วว่าซั่นเถาะในสุดแล้วนี้เห็นบ่และพวกเฮาจะมีสมาชิกเครือข่ายบ่าวเวียตัวกวกเป็นผู้ไปสอกหามาให้พวกนี้นี่เขาฮู้จักว่าผักหลัดเฮ็ดแนวใดและเขาจะสอกมาให้เจ้าการที่พวกเฮาจะช่วยเหลือเอาคนลาวที่หายสาบสูญอยู่เวียดนามคืนมาเพื่อเตือนให้ภาครัฐได้ฮู้ว่าภาครัฐบ่สามารถปกปิดการกระทําแบบโหดร้ายว่าซั่นเถาะเจ้าโหดร้ายปลาเถื่อนจับกุมคุมขังลักพาตัวเอาไปขาทิ่มนี่นะเห็นบ่เจ้าเจ้าเจ้าได้เห็นบ่ภาครัฐบ่ยอมให้การหัวมือในการสอกหาหรือว่าส่งตัวฐานสมบัติสุพรรณเจ้าภาครัฐบ่ยอมให้นักเสียวซ่านกวดเบิ่งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามหาคนหายเจ้าและภาครัฐบ่ยอมให้คณะกรรมการสากลเขามากวดหาความจริงเจ้าซ้ํายังออกดํารัดอีกได้หั่นบ่ให้เว้าเรื่องทานสมบัติสมพรอยู่ในกองประชุมอาเซียนภาคประชาชนอยู่มาเลเซียอีกเห็นบ่เจ้าแต่ได้ๆก็ตามในกรณีคนลาวที่ภาครัฐส่งไปเวียดนามโดยอ้างว่าไปศึกษาหำเฮียนนี่แมนเวียดนามจะเป็นผู้บอกความจริงเจ้าเพราะพวกเขาฮู้ทุกอย่างว่าผักหลัดเฮ็ดแนวใดเกี่ยวกับการละเมิดต่อสิทธิมนุษย์นี่อันนี้แมนเวียดนามอยากสั่งสอนผักหลัดที่ยังดื้อดึงบ่ปฏิบัติตามคำสิแนะตักเตือนของเวียดนามให้เร่งมือสร้างความปองดองสาดแก้ไขปัญหาลาวให้เป็นหูพระธรรมโดยไวอยากให้ทัศนะสั้นๆจังซี่แหละพี่บ่าวเจ้าขอบใจคำถามคุณอาจารย์ผู้นี้เพิ่นเขียนมาว่าจังซี่เด้ออาจารย์เพิ่นว่าล่อฟังมาจนเมื่อยแล้วว่าสิได้ยินท่านออกปากเว้าเรื่องกลุ่ม15ประเทศนั้นมีประเทศใดแดเฮ็ดหยังกับพวกท่านมีตัวมีตนแท้ๆบ่ได้พบปะโอลมกันอยู่บ่ขอถามแดขอโทษถ้าเห็นว่าเว้าแห้งเกินไปว่าซั่นอาจารย์ก็ขอบใจเกี่ยวกับคำถามเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนสนใจหลายคนก็อยากรู้จักเจ้าและเพื่อจะให้ท่านได้เข้าใจในปัญหานี้ข้าพเจ้าจะทบทวนขึ้นถึงที่มาของกลุ่มภาคีรวม15ประเทศ
ให้ท่านได้ฟังให้หมดเจ้าแล้วก็ว่าได้ต่อไปนี่อาจจะเป็น16ประเทศก็ได้เพราะว่าเวียดนามได้หันมาเป็นมิตรที่ดีกับสหรัฐแล้วก็บีบหัดปักหลักให้แก้ไขปัญหาลาวโดยไวอยู่เด้เจ้าเจ้าเจ้ามันอาจจะเป็น16ประเทศได้ให้หมดเจ้าอยากให้ฮู้จักว่าพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวนี่ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่1เดือน3ปี1984เจ้าก่อนจะปฏิบัติแผนการต่อสู้นะเจ้าได้มีบรรดาผู้เสียวซ่านของประเทศยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาลาวและกลุ่มภาคีรวม15ประเทศได้เข้ามาค้นคว้าแนวทางแก้ไขปัญหาลาวร่วมกันเจ้าและได้เห็นเป็นเอกภาพกันในทิศทางแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีเจ้าโดยถือเอากฎบัตรสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์เป็นอาวุธของการต่อสู้เจ้าเจ้าเพื่อให้ลาวหันเปลี่ยนจากอำนาจเผด็จการมาเป็นเสรีประชาธิปไตยโดยหันเอาสนามรบมาเป็นสนามการค้าอันนี้เป็นสูตรที่ว่าสมาชิกของพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวจะต้องจมให้ได้และก็เข้าใจให้ลึกซึ้งเจ้าเจ้าหลังจากนั้นแหละต่างคนก็ต่างปฏิบัติเวียกงานของภัยลาวนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้เจ้าสำหรับพวกเขาประชาชนพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวมีหน้าที่แถลงการเกี่ยวกับนโยบายแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีแถลงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆเป็นต้นการศึกษาอบรมสมาชิกการลงปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอยู่ในพื้นที่ภายในประเทศเจ้าและการพัวพันต่างประเทศและสากลเจ้าเจ้าแถลงความคืบหน้าของการปฏิบัติงานขององค์การจัดตั้งและกลุ่มภาคีรวม15ประเทศเจ้าเป็นต้นปิดข่ายต่อสู่ต่างๆตามชายแดนลาวไทยเจ้าให้ทุกคนหันมาร่วมกันต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีเจ้าสุกยู่ให้ลาวได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนเจ้าสุกยู่ให้ลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระดับภาคพื้นและระดับโลกเจ้าจัดส่งอุปยบลาวกลับคืนประเทศดังที่พวกเขาได้แถลงมาแล้วอยู่ในการปฏิบัติแผนปรากฏการณ์ย่อท่อ2เจ้านอนอยู่ในสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานซับซ้อนก็มี VN2 VN3 VN4 แล้วก็มี NP2 NP3 และ NP4 เจ้าแล้วก็มีการให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก็ด้านการพัฒนาแก่สปป.ลาวเจ้าแล้วก็เอาลาวเป็นตัวอย่างในการพัฒนาสหัสวรรษเพื่อสร้างเงื่อนไขให้องค์การจัดตั้งสากลและกลุ่มภาคีเข้าไปดัดแก่กลไกการปฏิบัติงานของพรรครัฐให้เข้าหูบเข้าห้อยและปรับแก่กฎหมายและรัฐธรรมนูญให้ขึ้นการศึกษาอบรมพนักงานในวิชาการต่างๆอยู่ภายในประเทศนอกจากนั้นก็ยังให้ขึ้นการศึกษาระยะสั้นระยะยาวให้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศตามแผนเอาคนในออกเอาคนนอกเข้าไปให้ได้เปิดสายหูสายตาว่าซั่นเถาะเห็นบ่ก่อนจะก้าวไปสู่อันนั้นแล้วก็สุกยู่ให้ลาวนี่ได้เข้าเป็นสมาชิกการค้าโลกเพื่อบีบพัดให้ลาวนะได้เข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายของสากลและมีหลายอันอื่นๆอีกว่าซั่นเถาะเจ้าปัจจุบันนี้แมนองค์การจัดตั้งสากลหั่นแล้วกับกลุ่มภาคีรวม15ประเทศเป็นผู้เฮ็ดเวียกงานร่วมกับพนักงานภาครัฐในทุกแขนงการเจ้าเจ้าเพื่อสี่แนะให้พนักงานหันได้รู้จักปฏิบัติระเบียบกฎหมายเพื่อให้ก้าวไปสู่การปกครองที่ดีมีความโปร่งใสและมีประชาธิปไตยจะกลายเป็นหลักแห่งกฎหมายอันแท้จริงเจ้าเจ้าบัดนี้จะกลับมาบอกอีกว่าพวกเฮานี่นะได้ประกาศชื่อของกลุ่มภาคีรวม15ประเทศในแถลงการฉบับที่297ลงวันที่27เดือน6 2010เจ้าแถลงการกลุ่มภาคี15ประเทศเล็งผักหลัดแก้ปัญหาลาวย้อนว่าผักหลัดสปป.ลาวได้รับเงื่อนไขสร้างความสมัครใจปองดองสักกับพวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวก็คือประชาชนลาวทั้งชาติตามแนวทางสันติวิธีจากกลุ่มภาคี15ประเทศมาแล้วแต่บ่ปฏิบัติให้เป็นอุปธรรมมีแต่ลบหลีแก้ตัวไปด้วยตลอดฉะนั้นกลุ่มภาคี15ประเทศเพื่อนมิตรในทั่วโลกมีความเห็นอกเห็นใจประชาชนลาวที่ถูกตัดสิทธิเสรีภาพมาเป็นเวลาต้นนานแล้วจึงเล็งท่วงผักหลัดให้แก้ไขโดยไวก่อนที่สถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงผักหลัด
ต้องยุติแอบอ้างเอาการขาดงบประมาณขาดบุคลากรที่มีคุณภาพขาดพาหนะหับใส่มาเป็นขออ่างจอบอ้อยขอการช่วยเหลือล่ะและเพื่อหันเหความสนใจของประชาชนลาวประชาชนโลกไปทางอื่นบ่ให้สนใจนำการแก้ไขปัญหาล่ะกลุ่มภาคีรวม15ประเทศเร่งบีบพัดให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาล่าโดยไวก่อนที่สถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปภาครัฐจะตกเป็นผู้ต้องหาทางการเมืองอันนี้พวกเฮาได้แถลงไปแล้วเด้เห็นบ่เจ้าเจ้าการที่พวกเฮาได้ประกาศให้ฮู้จักว่ามีกลุ่มภาคีรวม15ประเทศรวมกันกับพวกเฮาปฏิบัติแผนสร้างสันติภาพอยู่ลาวตามแนวทางสันติวิธีก็เพราะว่าการต่อสู้ของพวกเฮาได้ก้าวเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายแล้วพวกเฮาได้ออกแถลงการว่าปี2010หา2015แม่นเล็งใส่เปิดศักราชใหม่เสรีประชาธิปไตยเจ้าเจ้าตามความเป็นจริงแล้วระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ในลาวได้หมดไปแต่ปี2009เดือนกรกฎาคมวันที่13ที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้ประกาศว่าลาวได้ยุติเศร้าเป็นประเทศมาร์กซิสเลนินิสแล้วถือว่าเมิดไปแล้วนะเฮ้บ่เจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้นี่สากลและกลุ่มภาคีได้ช่วยกันปรับแก้กลไกการบริหารให้สำเร็จขั้นพื้นฐานหลายอย่างแล้วเห็นบ่โดยเฉพาะแม่นการปรับแก้กลไกการบริหารและมีการซับซ้อนตัวบุคคลตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเห็นบ่เจ้าปรับแก้กฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเข้าร่วมกันได้ตามแนวทางสันติวิธีว่าซั่นตั่วเจ้าบัดนี้อยากสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการปองดองศาสตร์อยู่ในลาวปัจจุบันนี่นะเห็นบ่ว่าไปฮอดไสแล้วเจ้าเจ้าอันนี้มันคำถามใดอันนี้มันอยู่ในระหว่างที่การเอาเสือกหมากับเสือกงัวหันพันเขาใส่กันเพื่อให้หมากับงัวนั้นย่างเขาอยู่ในเส้นทางอันเดียวกันได้อย่างกลมเกี่ยวอันนี้อยากให้ทัศนะสัจจจักสิแล้วเนาะเจ้าก็ขอบใจอาจารย์คำถามต่อไปเพิ่นเขียนมาว่าสบายดีท่านอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณเลขาพรรคเสรีทุกๆคนเด้อขน้อยฮักก็กลับมาจากเมืองลาวันนี้เองยังลับตื่นๆอยู่เด้อพี่น้องขน้อยว่าพรรครัฐปัจจุบันนี้ไปบ่รอดแล้วมันสิเป็นคือเพิ่นว่าอยู่บ่ว่าจังซั่นอาจารย์เกี่ยวกับที่ประชาชนเว้าว่าพรรครัฐไปบ่รอดนี่มันก็สิแม่นความเขาหั่นแหละเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นี้เห็นว่าเจ้าๆสําหรับประชาชนเขาก็สิเห็นตามภาษาของเขาหั่นแหละว่าซั่นเถาะเจ้าๆเขาก็สิเห็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของเขาหั่นแหละคันจะเว้าง่ายๆก็แม่นเรื่องปัจจัย4หั่นแหละเนาะเห็นบ่อาหารการกินบ่เครื่องนุ่งห่มบ่ยาปวดพยาธิบ่ที่พักผ้าอาศัยบ่หั่นแหละที่เป็นเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตของเขาบัดนี้คันเฮามาเบิ่งแล้วว่าด้านอาหารการกินเด้ว่าซั่นเดี๋ยวนี้นี่นะในความเป็นจริงก็แม่นเขายากมากแพงบ่มีดินที่ทํามาหากินพักรัฐยึดเอาดินให้ดินหน้าประชาชนไปหมดโดยบ่ได้ใส่ค่าตอบแทนเท่าที่ควรว่าซั่นเถาะเจ้าๆบัดนี้เฮ็ดตาดินหั่นได้แต่เพียง 30% แล้วก็มากันแก่งเอาดินของประชาชนว่าบ่มีตาดินและผู้ใดว่ามีตาดินสภาวะเป็นเขตที่พรรครัฐจะเอาไปพัฒนาเลยอันใดก็แม่นเสียหมดเห็นบ่เครื่องนุ่งห่มเด้บัดนี้คันสิเบิ่งเรื่องเครื่องนุ่งห่มนี่ประชาชนมีความทุกข์ยากลําบากหลายเจ้าสูงตาบหน้าผากตาบหลังคือเพิ่นว่าแหละเด็กน้อยบ่มีเครื่องนุ่งห่มเปื้อยโตตากแดดตากฝนอยู่เห็นบ่พ่อแม่ก็บ่มีเงินจะซื้อหาให้และก็บ่มีเวียกเฮ็ดงานทําคันมาเว้าถึงเรื่องยาปวดพยาธิปัจจุบันนี่เจ็บเป็นก็บ่ได้ปิ่นพัวโรงหมอก็บ่มียาสําหรับประชาชนเห็นบ่และโรงหมอก็เปื้อเปื้อนเหม็นกินสาบข้าวเจ้าเขาไปเบิ่งคนเจ็บมันต้องได้อัดดังนะเด็กน้อยนี่กลายเป็นเด็กน้อยที่ว่าเป็นพยาธิขาดอาหารว่าซั่นเถาะเจ้าที่พักผ้าอาศัยบัดประชาชนตามชนบทเฮือนมุ่งหญ้าพามาเหี้ยเปเพเซอยู่นะเห็นบ่เจ้าลมพัดมาก็โยเยโยเยแล้วจะไปตัดไม้ของตัวเองที่ปลูกไว้ตามหัวไห่หัวหน้ามาเฮ็ดก็บ่ได้ภาครัฐบ่ให้ตัดเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเอาให้ต่างชาติสัมปทานหมดแล้วเจ้าเฮาเห็นแล้วว่าจากปัจจัย4ที่ประชาชนมาเว้านี่นะเว้ามานี่นะเจ้าบวกเข้ากับการบริหารประเทศชาติที่ขาดคุณธรรมบ่โปร่งใสสอลาดบังหลวงนี่นะเห็นบ่แบบเผด็จการปราบปรามประชาชนลักพาตัวดับเงียบหรือคาทิมแล้วว่าซะเถาะเจ้าอย่างให้เหตุผลนี่มันก็สิไปหลอดได้อย่างไดอันนี้มันก็ถือความประชาชนอยู่ได้เห็นบ่เจ้าเจ้าแต่ว่าเฮาก็เบิ่งมาอีกในเงื่อนไขอันอื่นเด้เห็นบ่บัดนี้พรรครัฐอยู่ในเงื่อนไขอันอื่นโดยเฉพาะเงื่อนไขที่พัวพันกับสากล
องค์การจัดต่างสากลและก็กลุ่มภาคีร่วมและประเทศเพื่อนมิตรมีการบีบหัดผักหลัดนี้อย่างหุนแหงที่สุดได้โดยเฉพาะบีบหัดเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดต่อสิทธิมนุษย์การลักพาตัวการขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์ฆ่าไม่เถื่อนทำลายสภาพแวดล้อมเจ้าอันนี้นี่พวกเขาแม่นบีบหัดเป็นนักที่สุดเจ้าบัดนี้การบีบหัดของสากลและกลุ่มภาคีต่างๆนี่แม่นเน้นใส่2จุดใหญ่อันนึงแม่นเน้นนักใส่ทางการเมืองอันสองแม่นเน้นนักใส่ทางเศรษฐกิจเจ้านี่นักใส่ทางการเมืองนี่คือว่าเขาบ่เชื่อถือว่ารัฐบาลลาวนี่นะจะเป็นรัฐบาลที่รับใส่ผลประโยชน์ของสัตว์ของประชาชนแท้เจ้าเขาบ่ให้ความสําคัญว่าซั่นเถาะเพราะว่าเพื่อนบ่ได้รับใส่ผลประโยชน์ของสัตว์ของประชาชนบัดนี้เขาบีบหัดทางเศรษฐกิจที่ว่าบางประเทศที่เคยให้การช่วยเหลือก็ลดการช่วยเหลือลงเจ้ามีบางประเทศก็ตัดการช่วยเหลืออย่างสิ้นเชิงมีบางประเทศก็โจ๊ะการช่วยเหลือเจ้าเฮ็ดให้การเศรษฐกิจของภาครัฐนี่ล่มเหลวฟืดเครื่องว่าซั่นเถาะเจ้ากลายเป็นประเทศที่ขาดงบประมาณเป็นหนี้ต่างประเทศเจ้า IMF นี่ได้รายงานว่าภาครัฐนี่เป็นหนี้ต่างประเทศถึง 49% ของ GDP เจ้าในปี2014ภาครัฐติดหนี้ทั้งหมดฮอดปัจจุบันนี้ถึง 6.1 พันล้านดอลลาร์ถ้ารัฐบาลยังยืมเงินของจีนมาสร้างทางรถไฟ 7.2 พันล้านดอลลาร์ภาครัฐก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นถึง 13.3 พันล้านดอลลาร์เห็นบ่ซึ่งบ่เคยมีเห็นบ่แน่นอนปัญหาภาครัฐก็จะต้องเกิดวิกฤตการทางด้านงบประมาณอย่างบ่ต้องสงสัยในแง่สากลว่าซั่นเถาะเจ้าบัดนี้เฮาอยากให้มาเห็นว่าการต่อสู้ของพวกเฮาประชาชนพรรคเสรีประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปฮอดไสแล้วเห็นบ่เจ้าพวกเฮามาเบิ่งในบทบาทการต่อสู้ของประชาชนปฏิบัติแผนย่อท่อ2ทับ25 25ในปัจจุบันนี้เห็นบ่เจ้าว่ามันมีความคืบหน้าจังได๋จะเห็นได้ว่าพวกเฮาได้แถลงการไปแล้วว่าสมาชิกเครือข่ายบ่าเวตัวกวกนี่ได้เคลื่อนไหวบีบหัดภาครัฐให้ปลดผู้ที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาลาวตามแนวทางสันติวิธีนี่ออกจากหน้าที่สำคัญสำคัญเจ้าแล้วก็ให้ซับซ้อนเอาบุคคลที่เห็นดีเห็นพร้อมในการแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีขึ้นแทนเจ้าพร้อมทั้งบอกให้ฮู้ว่าสสเวียดนามได้ออกมาช่วยปรับแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญและจะเป็นคณะกรรมการรักษาความสงบความปลอดภัยร่วมกับสากลอยู่ในลาวอีกเพื่อเฮ็ดให้การประสานงานร่วมเกิดมีขึ้นอย่างเป็นอุปธรรมเจ้าการจับยาเสพติดอย่างลวงหลายอยู่แขวงคำมวนที่ผ่านมานี่นะเจ้าไผๆก็ฮู้แม่นผลงานของเวียดนามเห็นบ่เจ้าอันนี้นี่มันจะเศร้าไปถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะก็แม่นคณะพรรครัฐผู้มีอำนาจอิทธิพลเจ้าที่เพิ่นบ่ได้จับกันหรือเว้ากันจักเถือเห็นบ่และมันจะท่วงไปถึงอันนั้นได้เห็นบ่อย่ากลับมาเว้าถึงปรากฏการณ์ย่อท่อว่าปรากฏการณ์ย่อท่อแท้ๆนี่แม่นหยังอันเฮาเว้าแต่ปรากฏการณ์ย่อท่อปรากฏการณ์ย่อท่อว่าซั่นเถาะเจ้าอยากให้ท่านได้เข้าใจว่าปรากฏการณ์ย่อท่อนี่แม่นยุทธศาสตร์เฮ็ดให้พรรครัฐหันหันเปลี่ยนตัวเองออกจากอำนาจเผด็จการว่าซั่นเถาะบ่เชื่อฟังลัทธิมาร์กเลนินและก็บ่เชื่อฟังอุดมการณ์ของสังคมนิยมหันเปลี่ยนตนเองออกมาเป็นเสรีประชาธิปไตยเจ้าเฮ็ดจังได๋จึงเฮ็ดให้พรรครัฐหันเปลี่ยนตนเองได้ก็สร้างเงื่อนไขให้พรรครัฐหันมีโอกาสเป็นนายกำไรด้วยบ่ได้ลงทุนเห็นบ่เจ้าเปิดช่องวางด้วยการหันเอาสนามรบมาเป็นสนามการค้าสุกอยู่ให้มีการลงทุนอยู่ในลาวหลายขึ้นเพื่อจะเป็นโอกาสให้พรรครัฐได้กอบโกยเดี๋ยวนี้ทุกคนได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านหมดแล้วว่าซั่นเถาะเจ้าบันในการปฏิบัติแผนการย่อท่อ2นี่เป็นการท่วงให้ภาครัฐต้องปฏิบัติกฎหมายเด้เห็นบ่เพราะในเมื่อว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญได้เฮ็ดมาแล้วได้ผ่านสภาแล้วแต่บ่มีใครปฏิบัติบัดสากลและกลุ่มภาคีรวม15ประเทศจะปฏิบัติกฎหมายนำเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีผู้ใดลักผู้ใดปุ่นผู้ใดเฮ็ดแนวบ่ถูกกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีเห็นบ่เจ้าอันนี้คือแผนปฏิบัติการย่อท่อ2เจ้าสรุปสั้นๆถ้าเฮาเบิ่งตามความเห็นของประชาชนเบิ่งตามการบีบหัดของสากลเบิ่งตามแผนปฏิบัติย่อท่อ2 506 ทับ 2525นี้ภาครัฐไปบ่รอดคือประชาชนว่าอย่างแน่นอนนี่บ่เจ้าประชาชนยังเว้าตื่มอีกได้ว่าเดี๋ยวนี้นี่นะดินฟ้าอากาศก็บ่เป็นใจภาครัฐแล้วเจ้าไปทางอากาศก็ย่นตกนี่บ่เจ้าไปทางบกก็น้ําท่วมหนทางเจือนเจ้าแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเฮาประชาชนพรรคเสรีประชาธิปไตยก็แสดงความเศร้าสลดใจนำอุป
ปฏิเหตุย่นตกที่ผ้าไหมีหอดนายพันของกองทัพและด็อกเตอร์แพทย์ตลอดหอดผู้เคาะห้ายในเที่ยวบินนั้นได้เสียชีวิตไปหมดก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดสปป.ลาวและก็ขอแสดงความเศร้าสลดใจนำด้วยเจ้าขอขอบใจอาจารย์ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปดังนั้นแม่นข้อของใจของพ่อแม่พี่น้องที่ถามมายังพวกเฮาประชาชนผักเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่นข้าพเจ้าสมพรสายเซโดนเป็นผู้นำมาถามท่านอาจารย์สมนึกฟังสุวรรณประธานผักเสรีประชาธิปไตยลาววันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของทุกทุกท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีกันทุกบายจับมือถือแขนแหนหัวใจกันไว้ลืมเสียความพันหายหัวใจกันสนานI'm not afraid to die.